สวัสดีจ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดี FC ที่น่ารักนะครับวันนี้เราจะมาดูไม้ไผ่นะครับแล้วก็ไม้ลวกนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับผมไม้ไผ่เนี่ยจริงๆคนจีนเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเป็นไม้มงคลนะครับหลายๆคนที่เห็นนะครับว่าตามห้างร้านนะครับจะมีกิ่งไผ่นะครับที่ว่าปักไว้หน้าร้านเนาะทำให้มีกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยเพราะว่าไผ่เนี่ยเป็นไม้ที่ทนนะครับแล้วก็แตกนะครับอุดมสมบูรณ์ได้ดีเนาะแล้วก็คนไทยเนี่ยจะนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับทำแค่นะครับทำเครื่องจักสานโน่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับในไม้ไผ่กิมซุงแล้วก็ไม้ลวกที่ผมปลูกไว้นะครับผมก็มาปลูกนะครับปลูกนะครับเอาไว้กินไว้ขายแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับผมง่ายๆเลยนะครับนี่มาทำแสลมนะครับในการปลูกบอนสีนะครับหรือจะทำเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับผมนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับผมไอเดียเก๋ๆนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับผมแล้วเรายังทำเป็นสวนแนวตั้งแนวดิ่งอะไรได้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นแสลมนะครับผมที่อยู่นะครับหน้าบ้านนะครับผมเอาไว้ปลูกนะครับบอนสีที่เขาไม่ชอบแสงแดด 100% นะครับประมาณ 70% เราก็จะนะครับใช้แสลมที่นะครับมีความหนาประมาณนี้เนาะให้แดดประมาณ 70% นะครับบอนสีนอกตู้กัดสีสวยนะครับผมนะครับทศกัณฐ์สวยๆเลยนะครับเพชรพันล้านนะครับผมนะครับต้นนี้คือม้ากัทกะนะครับผมสวยๆไอเดียการนำนะครับไม้ไผ่ไม้ลวกนะครับที่เป็นไม้มงคลนะครับกินได้ด้วยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับผมมาทำเป็นซุ้มนะครับปลูกต้นไม้นะครับผมแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์นะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นไอเดียนะครับนี่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมนี่วันนี้จะให้ดีคือเราตากแห้งแบบนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดมันเขียวๆสดๆนะเวลาเขายุบตัวเนี่ยเวลาเรามาล็อกนะครับมาตอกตะปูเนี่ยนะครับมันจะหลวมนะครับผมหรือจะมามัดลวดอย่างเงี้ยมัดลวดเงี้ยมันจะหลวมดังนั้นเราควรที่จะปล่อยให้มันแห้งก่อนนะครับตากแดดไว้นะครับหรือถ้ารีบแล้วก็มาใช้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันหลวมเราค่อยมามัดใหม่ มัดใหม่เวลาหลวมแล้วก็มาขยับได้เนาะแก้ไขกันไปนะเนี่ยผมก็ปลูกไว้นะครับผมไผ่กิมซุงที่ปลูกง่ายนะครับขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับเข้ามาดูในไม้มงคลจุลศิษย์นะครับผมนี่ไผ่กิมซุงนะครับผมแล้วก็มีไม้ลวกนะครับหลังบ้านนะครับผมเป็นส่วนผสมผสานนะครับการปลูกไม้หลายอย่างเลยนะครับผมปลูกขี้เหล็กไว้หลายต้นเลยไว้แกงขายครับท่านผู้ชมนะครับปลูกไว้หลายต้นเลยนะครับผลหมากรากไม้นะครับผมมะนงมะนาวนะครับส่วนผสมผสานเป็นไอเดียที่พอเพียงนะครับมะพร้าวน้ำหอมกล้วยนะครับผมมะม่วงหลังบ้านนะครับผมนี่ครับปลูกง่ายนะครับมะลำไผ่เอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไม้ลวกนะครับไผ่ลวกก็อร่อยนะครับแล้วก็มาทำแค่ทำอะไรได้เนาะเป็นการนะครับไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับผมอยู่บ้านๆ นะครับผมก็เป็นไอเดียนะครับในการปลูกไม้ไผ่แล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับโดยเฉพาะโบราณบอกว่าผู้ใดที่มีการปลูกนะครับไม้มงคลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่เนาะมีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยเนี่ยยิ่งจะทำให้ผู้ปลูกนะครับเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับเหมือนเห็นไหมฮะตามหน้าร้านนะครับตามห้างที่เขามีไผ่นะครับประดับหน้าร้านนะครับทำให้กิจการรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยเป็นไม้มงคลนะครับหลายๆคนยังไม่รู้เนาะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับเป็นคลิปที่ไม่ยาวครับผมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับให้ไม้มงคลทนสิทธิ์นะครับสวัสดีครับ